คมาละนะครับก็ตอนนี้โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกับอาจารย์จีนะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่ก่อนหน้านี้เกิดว่าจะมาสวัสดีนะครับโอ้อาจารย์จีนะนี่สุดยอดเลยนะครับโอ้โหมารยาทไทยงามนะครับได้รางวัลด้วยนะครับเออหลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะเมื่อกี้เกินไปตอนขับรถมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กไปนะครับก็ว่าจะพามารู้จักกับอาจารย์ชินะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับก็คือเป็นคนทำงานศิลปะคนหนึ่งนะเมื่อกี้เกินไปนะครับว่าเป็นคนทำงานศิลปะเป็นอาชีพเลยนะครับแล้วเลี้ยงชีพด้วยการวาดรูปหลายคนอาจจะคิดว่าไอ้วาดรูปเนี่ยมันจะเลี้ยงชีพได้ไหมนะครับนี่นะฮะคนนี้คือตัวจริงเลยนะครับเขียนรูปมาเป็นระยะเวลาตั้งยาวนานนะครับนี่คือมาที่บ้านของอาจารย์จีน่าเลยนะครับก็คือเป็นที่ทำงานนะมุมนี้นะครับก็คือเป็นที่อาจารย์ทำงานอยู่เลยนะครับนะก็ให้เห็นอีกมุมนึงนะครับก็จริงๆผมรู้จักอาจารย์จีน่ามาโอ้หลายปีแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เขียนรูปก็ยังไม่รู้จักจนกว่าได้มาเขียนรูปเป็นอาชีพถึงจะรู้จักนะครับเห็นผลงานกันมาตลอดเลยจริงๆไม่รู้จักว่าเป็นอาจารย์จีน่าหรอกเห็นแต่งานแล้วก็ชื่นชมแล้ววันนี้เนี่ยก็มารู้จักกันนะครับเอ๊ะก่อนที่จะคุยกันมาดูงานกันก่อนนิดนึงดีกว่านะได้บังเอิญว่างานที่ให้ดูเนี่ยต้องขอบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายมาจากภาพอัดจากโฟโต้มาอีกทีนึงนะครับสีสันอาจจะไม่ได้สดเพราะว่าผมอยากถ่ายงานจริงพอเข้ามาที่บ้านไม่มีงานจริงที่จะให้ดูเลยนะครับก็เขียนเสร็จก็ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานกันก่อนนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นงานส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับที่อาจารย์จีน่าได้เขียนนะครับชิ้นนี้เดี๋ยวนะขอย้อนไปชิ้นบัวนี่โอ้โหภาพนี้ผมเห็นมานานมากแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าของใครจริงๆมีหลายรูปนะรูปบัวเนี่ยใช่ไหมมีหลายรูปแต่ว่าก็คือเวลาจำกัดก็เลยเอาเท่าที่หาได้นะเพราะว่ามีเวลาเหลือน้อยแล้วก็เลยเอาถ่ายจากรูปที่ถ่ายมาแล้วนั่นแหละนะครับจริงๆสีสดกว่านี้นะครับอ๋อไอ้นี่อะไรดอกอะไรนะฟักทองดอกฟักทองนะครับจริงๆถ้าซูมเข้ามาเนี่ยจะเห็นมดด้วยนะใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูมันเลยว่ามันเป็นเนี่ยมีมดตัวเล็กๆเนี่ยไต่ตรงไม้ไผ่หรือเปล่าไม้ก้านไม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับครับไม่มีลวดมัดด้วยเนี่ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยข้อไม้ไผ่ป่ะใช่โอ้อันนี้ภาพเล็กมากนะครับภาพ4x6ป่ะใช่4x6นะครับ4x6แต่ว่าขยายให้ดูได้ขนาดเนี้ยก็พยายามถ่ายนะครับต่อไปนะครับโอ้ภาพนี้สวยอ่ะเอ๊ะภาพนี้ที่เอาไปแสดงด้วยกันป่ะใช่อิมพีเรียนโรงแรมอิมพีเรียนเนาะเดี๋ยวจริงๆรูปนี้ผมมีไฟล์แล้วน่าจะมีไฟล์อยู่ไม่ทันละดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยนะครับเป็นงานเรียลลิสติกเหมือนจริงโอ้รูปนี้นี่ได้ความรู้สึกมากเขียนขนเขียนอะไรเงี้ยนะครับโอเคปลานะครับกลับมารูปนี้ละนะครับก็เนี่ยนะครับก็เป็นงานคร่าวๆนะครับเล็กน้อยมากๆที่หาไม่ได้จริงๆนะจริงๆงานเยอะมากผมเคยคุยกับอาจารย์จีน่าหลายครั้งแล้วว่าอาจารย์จีน่าเขียนเสร็จถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ทันครับไม่ทันสักทีนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องคุยกับอาจารย์จีน่าก่อนนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะว่าอาจารย์จีน่าอยู่ๆเนี่ยมาเขียนรูปได้ไงค่ะต้องถามว่าที่นี่เนี่ยไซน้อยเนาะที่นี่ไซน้อยต้องถามว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่นี่เลยป่ะครับนี่บ้านเกิดเลยไหมไม่ใช่บ้านเกิดอยู่ลามครับ
รามคำแหงรามคำแหงโอ้โหอยู่ในเมืองเลยนะครับแต่ตอนผมเกิดก็คงไม่ใช่ในเมืองละคงต่างจังหวัดละเออเออใช่นานมากเลยฮะ150ปีนะครับอาจารย์พี่นะเฮ้ยอาจารย์ทำไมโอ้โหอันนี้แปลงโฉมมาเออก็ไปๆมาอยู่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับหรือว่าย้ายมาย้ายตอนแรกผมเกิดที่แถวรามแล้วก็มาอยู่ห้วยขวางย้ายมาอยู่ห้วยขวางครับแล้วก็พออยู่กันเสร็จก็ย้ายมานี่เลยเป็นโรนินยาป่ะเนี่ยไม่ใช่ย้ายมาทำไม่ใช่เป็นพวกตองเหลืองพอไปตองเหลืองแล้วจะย้ายถิ่นโอ้นี่เลือกเรียนศิลปะเพราะว่าจะเปลี่ยนสีใช่ไหมใช่ชอบแล้วมันถึงมาอยู่ที่นี่ครับใช่ไหมแล้วตอนเรียนนี่เรียนศิลปะไหมครับศิลปะโดยตรงไหมครับอ๋อเรียนที่ไหนเอ่ยผมเรียนไทยวิจิตรศิลป์ครับอ๋อไทยวิจิตรศิลป์ละครับเดี๋ยวก็คุยกับคนนี้มั้งคุยกับคนนี้เรียนไทยวิจิตรศิลป์ครับแล้วก็มาต่อวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จก็จบบ้านสมเด็จยังไม่จบครับอ้าวเรียนไม่จบไม่จบครับส่วนใหญ่นี่คนเขียนรูปเก่งๆนี่เรียนไม่จบกันเยอะนะไม่จบตอนนั้นไม่จบแล้วไม่ใช่ไม่รักดีนะครับรักดีครับรักดีแต่มีเหตุแต่ไม่มีคนรักไปดีกว่าไปหาที่รักๆดีกว่าแล้วยังไปมายังไงไปไม่เขียนรูปเป็นอาชีพได้ไม่ตอนนั้นอ่ะตอนเรียนต้องถามว่าตอนเรียนเนี่ยเขียนรูปแล้วขายได้เลยไหมตอนเรียนตอนนั้นอยู่ปี2ครับจำหน้าปี2มีอาจารย์ท่านนึงเขาเขียนสีน้ำแล้วก็เราเห็นว่าเอ้ยมันสวยดีมันไม่เหมือนสีน้ำในที่ในคลาสในห้องเรียนเลยแกเขียนเป็นภาพวิวอะไรแล้วแล้วดูก็เลยถามอาจารย์เขาว่าอาจารย์เขียนไปทำไมจะบอกเขียนไว้ขายแล้วขายได้ด้วยเหรออะไรก็เนี่ยเป็นอาชีพแกเสริมเป็นอาชีพเสริมแกก็เลยสนใจแล้วก็ฝึกพอปี2เทอม2ก็เริ่มเขียนสีน้ำออกขายละก็เริ่มเขียนสีน้ำออกขายแล้วแล้วก็เริ่มค่อยๆเริ่มสอหาตลาดที่ส่งอะไรประมาณนี้นะก็ขายมาเรื่อยก็เริ่มจากนั้นเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่สมัยเรียนปี2เทอม2แล้วก็ไล่ยาวเลยตอนแรกก็เป็นสีน้ำโอเคสีน้ำอยู่นานเขียนอยู่หลายปีน่าจะ6ปี7ปีได้ตอนนั้นเขียนสีน้ำเป็นอาชีพเลยป่ะใช่ตอนอยู่ปวชเหรอใช่ปวชปี2เทอม2แล้วก็ไล่มาปี3โอ้แล้วก็มาวิเลยครูก็เขียนขายเป็นอาชีพนะเป็นอาชีพไม่อาจจะมีคนที่ดูอยู่อาจจะมีคำถามบอกว่าพอตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยแล้วเราไปยังไงถึงขายได้ไปต้องไปหายังไงบางคนถ้าอย่างน้องๆกำลังฟังอยู่เนี่ยเดินดุ่มๆเลยครับเดินใส่เลยเดินหาว่าเขาอันดับแรกเลยเราต้องไปที่แกลเลอรี่เนี่ยแล้วเราก็จะรู้ว่าตลาดกลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหนยังไงแล้วลักษณะงานที่เราเอาไปเนี่ยมันตรงตามที่เขาต้องการไหมคือสมัยนั้นคือเราเดินเข้าไปในแกลเลอรี่เลยใช่ประมาณกี่ปีแล้วประมาณนั้นสามสิบได้ไหมได้28เหยียบ30ปีที่แล้วสมัยนั้นแกลเลอรี่ถือว่าเป็นช่องทางในการขายงานศิลปะใช่ครับคนทำงานเขียนรูปว่าง่ายแล้วเขารับเลยเหรอรับเลยครับของผมจะโชคดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าโดยเนื้อแท้งผมชอบงานเรียลลิสติกเป็นคนที่ชอบงานเรียลลิสติกงานชอบงานเหมือนๆสวยๆเป็นสไตล์ที่เขาชอบกันแล้วพอดีมันเป็นกลุ่มตลาดที่อยู่ได้ยาวนานแล้วก็ยังคงอยู่ก็พูดง่ายๆว่าเขียนงานถูกตลาดก็เขียนส่งสีน้ำมาโดยตลอดใช่ครับอ๋อแล้วตอนนั้นถือว่าเป็นอาชีพหรือยังตอนนั้นเลี้ยงตัวเองได้ยังครับเลี้ยงตัวเองอะได้ครับ
แต่เลี้ยงคนอื่นไม่ได้เลี้ยงคนอื่นไม่ได้เลี้ยงคือเลี้ยงได้คนเดียวกินเองหมดกินเองหมดเลี้ยงได้คนเดียวก็ดูแลเรื่องค่าเทอมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรเงี้ยก็พอได้แล้วไปมาตอนนั้นสีน้ำครับผมแล้วหลังจากสีน้ำมีเขียนสีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็มีอะคริลิกครับเพราะว่าตอนนั้นอะคริลิกอะคริลิกมันเข้ามานานแล้วแต่เรายังไม่รู้จักเขียนอะคริลิกก่อนสีน้ำมันอีกเหรอใช่ครับโอ้โหเป็นคนที่ผมเพิ่งเคยได้ยินว่าเขียนอะคริลิกก่อนน้ำมันเพราะส่วนใหญ่อย่างผมเนี่ยเขียนสีน้ำสีน้ำมันมาก่อนแล้วค่อยถึงเขียนสีอะคริลิกแต่นางจีน่าเริ่มจากสีอะคริลิกก่อนนะใช่โอ้เพราะว่ามันอะคริลิกมันเชื้อเดียวกันคือมันเป็นเชื้อหนาอ๋อเป็นต่อจากสีน้ำใช่แล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยมันสวยดีแล้วก็น่าทำความรู้จักก็เลยลองดูแล้วพอเขียนจากนั้นมาแต่ตอนนี้ไม่ได้เขียนสีคลิกนะจริงจริงเขียนไม่ครับเขียนสีน้ำมันเป็นหลักน้ำมันเป็นหลักโอ้แล้วมาเปลี่ยนตอนไหนทำไมถึงคือเปลี่ยนจริงๆเนี่ยคือสีน้ำเนี่ยมันเป็นทัศนคติของสังคมไทยนะว่าอยู่ที่ตลาดด้วยป่ะตอนนั้นใช่มันเป็นทัศนคติของสังคมไทยที่ว่าสีน้ำมันอยู่บนกระดาษแล้วมันจะดูปกป้องดูแลรักษายากขึ้นราง่ายบอบบางอ่อนไหวง่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วแบบดูแลยากเพราะฉะนั้นราคามันก็จะดรอปลงซึ่งแล้วในทางด้านแกลเลอรี่หรือว่าตลาดในวงกว้างเนี่ยเขาให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือของสีน้ำมันจะดีกว่าก็เลยมีความคิดว่าถ้าเรายังเกาะสีน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งตอนนั้นมันไม่เหมือนตอนนี้ครับตอนนี้ตลาดสีน้ำบูมมากนะครับอ๋อเหรอตอนนี้รู้สึกว่าบูมมากใช่ตอนนี้กิจกรรมทางด้านสีน้ำเนี่ยเยอะแยะมากตอนนั้นกิจกรรมสีน้ำนี่มีน้อยมากนะครับมีกลุ่มของอาจารย์สุชาติกลุ่มซิกพอยต์อาจารย์นุกูลปัญญาดีอะไรพวกนี้มีเคลื่อนไหวอยู่แค่นั้นเองในกลุ่มแค่นั้นแต่ตอนนี้มีคลื่นลูกใหม่มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากสีน้ำตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสแล้วถือว่าเป็นขาขึ้นเลยนะใช่นะครับซึ่งเมื่อก่อนมันยากมากนะครับสีน้ำเมื่อก่อนมันยากมากก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราจะยึดเป็นอาชีพเนี่ยเราจะอยู่กับสีน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันลำบากและถ้าจะเขียน2อย่างเนี่ยทั้งสีน้ำและสีน้ำมันด้วยเนี่ยมันจะไปกันยากแล้วมันจะสับสนเพราะว่าถ้าคนเขียนรูปจริงๆก็จะรู้ว่าสีน้ำกับสีน้ำมันเนี่ยโดยขั้นตอนกรรมวิธีขั้นตอนต่างๆมันจะตรงกันข้ามเลยก็เลยตัดสินใจว่าเราพักสีน้ำไว้ก่อนแล้วกันถ้าตอนนั้นตลาดสีน้ำเฟื่องฟูเหมือนเป็นที่ยอมรับเหมือนตอนนี้ก็อาจจะไม่แน่อาจจะเขียนสีน้ำอยู่ใช่ผมก็เป็นศิลปินสีน้ำ แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นสีน้ำมันนะสีน้ำมันครับแล้วก็พอเขียนเป็นอาชีพเนี่ยถ้านับว่าเขียนเป็นอาชีพจริงๆเลยนะครับจริงๆเลยสำหรับตัวพี่ชินาเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในวงการเนี้ยกี่ปีละตั้งแต่เขียนส่งจริงจังเลยนะน่าจะ20 23 23ปีอ่ะ23โอ้ถือว่ายาวนานมากนะครับ23ปีทีนี้ต้องถามว่าส่วนใหญ่งานของพี่ชินาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกธรรมชาติใช่เรามีเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยสิ่งสารสัตว์อะไรก็มีบ้างมีครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับจริงๆเนี่ยมีแนวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยที่โอ้เห็นแล้วทุกคนจะต้องเดินเข้ามาดูเนี่ยนะครับบังเอิญว่าในภาพนี้ไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูนะครับแต่จริงๆเนี่ยจะมีงานของอาจารย์จีน่าอยู่เดี๋ยวมาคุยกันไปเรื่อยๆนะครับจะได้ดูที่ไหนเดี๋ยวมาถามกันนะครับก็จริงๆอาจารย์จีน่าเขียนสีน้ำมันเนี่ยจริงๆคนที่เรียนเขียนรูปเนี่ยอยากจะบอกว่าอาจารย์จีน่าเนี่ยผมเท่าที่ผมรู้จักไม่ใช่เป็นช่างเขียนธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็น
คนพิเศษอะไรที่เป็นเหาะได้ไม่ใช่นะครับแต่เป็นคนธรรมดาที่เขียนรูปแล้วศึกษาและศึกษาจริงด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสีอะไรเงี้ยเท่าที่ผมสัมผัสนะก็หลายๆเรื่องผมต้องมาขอคำแนะนำแล้วก็ปรึกษานะครับก็คืออยู่ในแวดวงนี้นะย้ายต้องไหนย้ายมาที่นี่เนี่ยนานหรือยังอยู่บ้านหลังนี้11 ปีได้11 ปีอยู่นี่11 ปีนะแล้วคิดจะย้ายไปอีกวะคิดจะย้ายไปต่อวะถ้าย้ายอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศมากกว่าอยากประเทศนะอยากย้ายเอธิโอเปียอูกันดาไอ้พวกที่หากินลำบากหน่อยใช่ครับขุดเผือกขุดมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าขึ้นใช้ความพยายามเยอะหน่อยก็มีอะไรนะพูดถึงว่าต้องถามว่าเนี่ยเคยแสดงงานร่วมกับอาจารย์จีน่ามาผมเคยแสดงกับพี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่สองสามใช่ไหมสามนะครับหรือสองใช่มีทัศนคติเกี่ยวกับการแสดงงานยังไงมั่งการแสดงงานคือการโชว์การแสดงงานคือการโชว์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรที่แปลกใหม่กว่าเดิมแล้วก็ยังไม่อยากจะแสดงเพราะว่าการแสดงงานเราถ้ามันเหมือนเดิมมันก็เหมือนกับว่าเราเอารูปแบบเดิมๆวิธีการเดิมๆไปให้คนอื่นดูโดยที่เราไม่มีการพัฒนาในตัวเราเช่นวันนี้ครั้งนี้เราแสดงในเรื่องนี้ครั้งต่อไปเราจะแสดงในเรื่องไหนอะไรยังไงเทคนิคขั้นตอนเทคนิคทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือเราควรจะพัฒนาขึ้นประมาณว่ามีอะไรใหม่มาให้ดูไหมมาให้ดูใช่ไหมมาให้ดูไม่ใช่แสดงปุ๊บเหมือนเดิมเอาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเปิดร้านขายดีกว่าเปิดแกลเลอรี่ขายของดีกว่าเพราะว่าอ่ะอย่างสมมติครั้งนี้เราแสดงเรื่องดอกไม้เราก็ควรจะศึกษาเรื่องดอกไม้แล้วก็กรรมวิธีขั้นตอนการเขียนดอกไม้ให้ดีออกไม่ต้องละแล้วพอครั้งต่อไปถ้าเราจะทำดอกไม้อีกเราก็ควรจะทำดอกไม้อะไรที่มันต่างจากครั้งที่แล้วแล้วอันนั้นเราก็ต้องไปศึกษาหากันหรือถ้าไม่เอาดอกไม้จะเปลี่ยนไปเป็นภาพสัตว์ภาพทิวทัศน์เราก็ต้องไปศึกษาเพราะฉะนั้นมันคือการโชว์ว่าเรารู้อะไรพอพูดอย่างนี้ผมนึกออกเลยว่าอย่างบางทีบางคนไปดูงานเนี่ยผมจะชอบแอบไปฟังเนี่ยเขาบอกให้เหมือนชุดที่แล้วเลยอะไรนี้แต่ผมกำลังมองว่าอย่างงานของพวกเราเนี่ยที่ไปโชว์ถ้าดูแล้วก็แนวเหมือนเดิมนะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันจะมีอะไรใหม่ถ้าเราเข้าไปคุยกับตัวศิลปินเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเขียนอย่างสมมติว่าพี่ชนะเขียนทิวทัศน์อย่างเงี้ยทิวทัศน์สมมติว่าเป็นทิวทัศน์เหมือนเดิมเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับนึกออกนะครับพอฟังพี่ชนะพูดกันบางทีถ้าใช่จริงๆนะบางแต่ต้องคุยกับตัวศิลปินด้วยป่ะใช่ต้องเกาะติดแล้วก็ศึกษาของตัวศิลปินว่าเขามีความกระตือรือร้นในการสอบหาหรือว่าค้นคว้าอะไรบ้างหรือว่าเขาแค่ทำเพราะว่าเป็นอาชีพอะไรหรือว่าต้องเข้าไปถามต้องบางทีสรุปจากงานเลยทันทีไม่ได้นะไม่ได้ต้องให้โอกาสเขาหน่อยต้องจริงๆจริงๆคนที่จะนักบริโภคหรือว่าเสพงานศิลปะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำความรู้จักกับตัวศิลปินเป็นการเฉพาะพูดง่ายว่าศึกษานิสัยใจคอกันเลยแล้วก็ถึงขั้นขนาดที่ว่าความเป็นอยู่อาหารการกินลักษณะนิสัยการเที่ยวเตะคืออยากรู้เรื่องอะไรก็ใช่ต้องเข้าคนที่จะสะสมงานนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือในต่างประเทศเนี่ยจะซื้องานใครสักชิ้นนึงเนี่ยซึ่งราคาแบบเฉียดๆล้านอย่างเงี้ยเขาจะต้องรู้ว่าคนเขียนเนี่ยนิสัยยังไงกินอยู่ยังไงพักยังไงคนรอบข้างที่อยู่ข้างศิลปินเนี่ยมีความรู้สึกอารมณ์หรือว่ารู้สึกกับเขายังไง
เขาละเอียดออกถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งผลต่องานมันส่งผลต่องานแล้วเขาซื้อไปเนี่ยก็เหมือนกับซื้อศิลปินด้วยก็ซื้อตัวศิลปินคนนั้นคือมันเป็นองค์ประกอบของคุณค่าของงานชิ้นนั้นใช่ใช่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเลยอันนี้ก็น่าคิดน่าคิดนะครับมันจำเป็นนะมันสำคัญเดี๋ยวผมเอาเลยปิดขนมได้ครับไม่ผมไม่ได้ใจว่าเสียงเข้าไปโอเคนะปัจจุบันนี้นะส่วนใหญ่ของพี่จินาได้เขียนเป็นทิวทัศน์เลยครับผมเป็นทิวทัศน์ก็มีหลายอย่างเพราะผมมีหลายอย่างเลยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นทิวทัศน์แล้วก็ดอกไม้มีดอกบัวอะไรถามว่ามีอะไรที่อยากทำมากกว่าที่ทำอยู่ไหมมีครับผมอยากเขียนพวกลายสถาปัตย์ของไทยที่เป็นลายทองลายทองสะท้อนแสงปิ้งๆเลยใช่เอาแบบวิ่งๆขึ้นมาเลยสถาปัตยกรรมไทยแล้วก็จัดมุมดีๆอย่างเงี้ยนะอยากเขียนมากอยากเห็นด้วยเลยไอ้คนดูก็อยากเห็นด้วยนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้จะมีงานนิทรรศการมีครับเดือนมิถุนานะครับที่ River City ที่ River City เดือนมิถุนาก็แต่วันเนี่ยยังไม่แน่ชัดเดี๋ยวให้ทาง River เขากำหนดมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแต่เตรียมทุกอย่างไว้แล้วอย่างวันนี้ก็มาถ่ายรูปเป็นโปรไฟล์แล้วเพื่อที่จะทำหนังสือสุริบัตินะครับให้กับอาจารย์ชินะนะครับก็งานสวยมากนะครับแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถให้ทุกคนดูได้เพราะว่าเดี๋ยวไปดูที่งานดีกว่านะถ้าเห็นในนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้ไปดูงานจริงนะครับแต่พอไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวพองานเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันนะใครที่มาไม่ได้อย่างอยู่ไกลอย่างเงี้ยนะครับอย่างอยู่เอธิโอเปียอะไรเงี้ยนะครับมาดูไม่ได้ผมก็จะถ่ายไปให้ดูนะครับดูแต่ถ้าอยู่ดาวอังคารนี่ก็ช่วยไม่ได้นะครับอาจจะไปไม่ถึงก็นั่นแหละแล้วเดือนหน้าใช่ไหมอีก 2-3 เดือนครับเฮ้ย2เดือนมิถุนาครับมิถุนาอ๋อไม่ใช่มกราคมมีนาเมษาอ๋อมิถุนา 2-3 เดือนนะตั้งหลักกันไปก่อนนะครับเพื่อก่อนที่จะถึงงานอาจจะได้เจอกันก่อนหน้าขั้นเวลาก็ได้ไม่แน่นะครับเพราะว่าอาจารย์จีน่าเนี่ยมีความรู้เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่เขียนรูปธรรมดาเป็นนักศึกษาด้วยอย่างที่ผมเกิดนะเรื่องของทฤษฎีสีเรื่องของสีเนี่ยผมเป็นผู้ที่แบบศึกษาค้นคว้าสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยนะครับเผื่ออยากมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสีตรงข้ามสีข้างเคียงและสีคู่ที่มันอยู่ด้วยกันและขับกันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันจะว่าไปไม่ใช่แค่เรียนแค่ว่าสีแดงสีตรงข้ามแค่ว่าสีเขียวตรงข้ามกับสีแดงแล้วก็เขียนให้คัดแสงขึ้นมาไม่ใช่ใช่ไหมมันมีอะไรเยอะกว่านั้นมีอะไรเยอะกว่านั้นนะครับอย่างสีเฉดอย่างส้มอย่างเงี้ยนะส้มมันมีตั้งหลายส้มสีส้มตัวไหนเป็นแสงของเงาตัวไหนใช่ไหมแล้วยังอันนี้ก็แค่คุยแบบคร่าวๆใช่ไหมยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าสีนัมเบอร์สีมีพิกเมนต์อีกใช่ไหมใช่โอ้ไอเรื่องพวกนี้เนี่ยคือที่ผมพูดเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนผมก็นี่แหละมาคุยกับอาจารย์จีน่าเนี่ยนะเรื่องพิกเมนต์สีอะไรพวกเนี้ยความโปร่งความทึบพวกทรานสเปอร์เรนท์ทรานสลูเซนต์นะความโปร่งความทึบใช้ยังไงไอ้เนี่ยมีหลายคนสงสัยแล้วก็ใช้ไม่เป็นนะครับไม่รู้จะใช้แบบไหนเหมือนสีขาวมีตั้งหลายขาวนะครับมีหลายขาวมันไม่ใช่แค่เทเทเนียมไวท์อย่างเดียวไม่ใช่โอ้เปิดโรงเรียนสอนเลยดีกว่าขาวมีหลายขาวนะครับแล้วก็ใช้ในต่างที่ด้วยต่างที่ต่างตำแหน่งแล้วบางตัวต้องทำเป็น under painting บางตัวต้องฉาบหน้า อะไรอย่างเงี้ยขาวนี่แค่เลือกสีขาวคือมันให้ผลต่างกันนะให้ครับให้ผลต่างกันมันจะดูออกไหมสำหรับคนที่เขาคือไม่ใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะดูออกไหมว่าเฮ้ยเขาใช้สีแบบอย่างไทเทเนียมกับซินไว้หรือว่าสีโป่งกับสีทึบเนี่ยเขาจะดูออกไหมคนทั่วไปดูไม่ออกคนทั่วไปดูไม่ออกคนทั่วไปจะดูผลสำเร็จแต่มันมีผลต่อคนดูยังไงมันมีผลต่อคนดูก็คื
มันจะทำให้งานไม่ราบเรียบมีมิติมีมิติมิติมีมันจะมีเลเยอร์ของมันการทับซ้อนการอะไรซึ่งต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนศิลปะหรือว่าอะไรจะไม่รู้เรื่องพอพูดถึงเรื่องนี้นะพี่ผมอยากจะทำจริงๆเลยคืออยากจะมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเนี่ยสีที่ใช้อย่างที่เราพูดเนี่ยกับสีที่ใช้แบบเราไม่ได้สนใจเลยคืออาจจะใช้แบบสมมติว่าเขียนอย่างกรณีสีทึบแสงทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะมันคัดขึ้นง่ายกับเขียนสีที่ใช้ให้มันถูกที่ถูกทางทานลูเซนทานสโตรเลนสีโป่งกับสีทึบอะไรเงี้ยมันให้ผลต่างกันยังไงคือว่าหลังเรามาทำกันเนี่ยให้เห็นผลต่างนะใครสนใจนะกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้ามียอดคนสนใจเยอะนะพอที่เราอยากทำนะครับเอาสักเท่าไหร่ดีสองคนอ่ะสองคนสองคนนี่ฮะสองคนเหรอสองคนน่าไหมเปล่าพี่เยอะไหมเปล่าสองคนการจะบอกว่าสักสองล่ะพี่บอกสองคนโอเคงั้นเราไม่ต้องรอเราทำต่อเลยดีกว่าโอเคเยอะๆก็ดีครับมาเยอะๆก็ดีครับใช่นะจะได้รู้ว่ามันเป็นแรงผลักให้เราอยากจะทำอะไรพวกนี้นะครับบางทีเราสะสมความรู้มาตั้งแทบจะเรียกว่าทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่ทำงานศิลปะมานะนี่จะถ่ายทอดไปบางทีถ้าไม่มีใครสนใจหรือว่าไม่มีฟีดแบ็กกลับมาบางทีมันมีผลต่อกำลังใจนะใช่ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจมากเนี่ยเราก็จะทำไว้นะจะทำเป็นคลิปไว้ดีๆนะครับเปรียบเทียบให้เห็นว่าความต่างระหว่างเรื่องสีอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับเป็นเรื่องของเทคนิคในการทำงานศิลปะจริงๆมีเยอะมากมีหลายเรื่องนะครับใช่ที่สำคัญคือในโรงเรียนไม่มีสอนนะครับคืออาจจะว่าไปนะผมว่าโรงเรียนอยากสอนแหละแต่ว่าหนึ่งด้วยระยะเวลาในการเรียนที่จะระยะเวลาทดลองด้วยคงไม่ทันและอย่างบุคลากรหรือว่าคนที่ทำงานจริงจังมันก็ทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยบางทีเรียนทฤษฎีไปเนี่ยบางทีปฏิบัติเนี่ยมันจะได้อะไรเยอะขึ้นมากว่าที่ทฤษฎีมันทฤษฎีคือวางโครงกว้างๆนะโครงกว้างให้เราตั้งหลุดลงมือนะครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันหรือว่าไม่ได้เรียนจริงๆจะว่าไปคนที่เขียนรูปได้จริงเนี่ยก็คือคนที่ต้องเรียนนะว่ามันเรียนรู้ด้วยจากอะไรก็แล้วแต่นะก็คือต้องเรียนนะจริงๆจะบอกตรงๆว่าที่ผมรู้ผมก็ไม่ได้รู้ในความรู้ในโรงเรียนความรู้ในโรงเรียนมันเป็นพื้นฐานนะที่เราต้องเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ระดับสูงขึ้นไปมันก็จะเรียนสูงขึ้นไปก็ว่าอะไรนะครับก็นั่นแหละนะครับมีเรื่องอะไรอีกคิดก่อนนะครับเอาไม่รู้ว่าใครที่สนใจหรือว่าอยากจะคุยกับอาจารย์จีน่านะครับเดี๋ยวจริงๆใน Facebook เนี่ยพิมพ์จีน่าโกมลวราชัยนะครับก็ขึ้นเลยนะครับก็เซิร์ชใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวมันก็ลิงก์ไปที่อื่นนะต่อไปก็เจอมีคำถามมีปัญหาอะไรก็เข้าไปคุยกับอาจารย์ได้เลยนะครับหรืออยากจะเห็นการทำไลฟ์วิดีโออะไรเงี้ยของอาจารย์จีน่าเรื่องอะไรนะครับก็ฟีดแบ็กกลับมานะครับเดี๋ยวไว้ถ้าอาจารย์สะดวกว่างแล้วก็ติดต่อกันแล้วก็มาคุยกันนะครับคือวันนี้ทำเป็นวิดีโอบันทึกไว้ไม่ได้ไลฟ์สดนะเดี๋ยวทุกอย่างพร้อมอาจจะไลฟ์สดแล้วให้เราได้เข้ามาคุยกันตอนนั้นเลยนะครับก็ใครที่จะมาเยี่ยมมาอาจารย์จีน่านะครับไม่ต้องเอาอะไรมามากนะครับก็เอาอาหารการกินนะครับแล้วก็เอาที่นอนหมอนมุ้งมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุยกับอาจารย์จีน่าเนี่ยอาจจะข้ามวันข้ามคืนได้นะครับเพราะเพลินนะครับของกินเนี่ยพูดถึงของกินนะครับแต่ก่อนอาจารย์จีน่าไม่ใช่หุ่นอย่างนี้นะหุ่นตัวใหญ่มากนะครับเราหนักเป็น100กิโลนี่เผลอแป๊บเดียวเนี่ยผอมเพียวอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ผมก็งงกันนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนช่วยส่งน้ำส่งข้าวให้อาจารย์ด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะไม่มีกินแล้วหลังจากไลฟ์อันนี้ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไลฟ์อันนี้ไปเนี่ยทุกคนก็จะรู้ขั้นตอนเดี๋ยวไลฟ์บ่อยๆนี่จะอดตายกันแล้วนะครับเพราะว่า
ทุกคนก็จะเขียนเป็นกันหมดเราก็จะขายงานกันไม่ได้แล้วนะครับทุกคนก็เขียนได้ขายได้แล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องรื้อรั้วหน้าบ้านปลูกผักนะครับขุดสระน้ำเลี้ยงปลูกแหนเหนออะไรกินกันแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็อยากรู้เรื่องอะไรถามกันมาได้เลยนะครับตอบได้ก็ตอบนะครับตอบไม่ได้ก็จะตอบนะครับก็ถ้าตอบไม่รู้เรื่องก็นะครับข้ามไปนะครับเดี๋ยวผมหาคนอื่นมาตอบแทนนะครับโอเคเดี๋ยวทำมุมนี้บ้างนะครับก็อะไรดีต้องถามทัศนคติในการทำงานของอาจารย์จีน่าหน่อยก่อนที่จะจบเทปไปนี้ไปมีทัศนคติยังไงบ้างการทำงานเราอย่าเพียงแต่คิดว่าทำให้มันขายได้อย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเราต้องคิดว่าการทำงานคือเราจะต้องทำแต่ละชิ้นให้มันดีกว่าเดิมพัฒนางานด้วยสิ่งใดที่มันยังไม่ดีไม่สวยเราต้องหาเหตุแล้วเราเข้าไปที่เหตุแล้วแก้ไขมันเราต้องรู้จริงๆแล้วการเขียนรูปคือการหาข้อด้อยข้อเสียแล้วแก้ไขมันจนไม่ให้มันมีข้อด้อยข้อเสียแล้วมันจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ข้อด้อยข้อเสียนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคต้องแก้ไขมันยังไม่ถูกมันยังไม่ใช่ที่เราต้องการใช่ครับคือแบบเราเขียนไปทำไมเราตรงนี้มันยังไม่สวยทำไมตรงนี้มันยังไม่ดีทำไมตรงนี้มันดูแข็งๆดูขัดๆดูอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับให้เราตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่า มันต้องมีอะไรผิดพลาด อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็กลับมาศึกษาผ่านทางทฤษฎีย้อนกลับไปทฤษฎีไล่ดูเลยเรื่องน้ำหนักเรื่ององค์ประกอบสีเรื่องสีอะไรแล้วก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นอ่ะมาเช็คดูจุดที่เราบกพร่องเนี่ยเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเช็คดูว่าเอ้ยมันผิดตรงไหนมันผิดแล้วก็แก้เนี่ยแล้วก็ทำไปอย่างเงี้ยกับทุกภาพที่เขียนทุกภาพแล้วเราก็จะตัวงานมันก็จะสอนเราเองแล้วเราก็จะพัฒนาขึ้นจนสามารถในภาพนั้นก็จะไม่มีตำหนิเหมือนเป็นการเรียนรู้ไปใช่ในการเขียนรูปทุกรูปไปใช่อย่าคิดว่าแค่เอาเงินหรือแค่ให้ผ่านไปก่อนอย่าคิดอย่างนั้นนะให้แต่ละชิ้นเนี่ยเราได้อะไรจากแต่ละชิ้นภาพวิวเขียนต้นไม้เขียนยังไงพื้นหญ้าเขียนยังไงภูเขาเขียนยังไงลำธารน้ำเขียนยังไงให้เราศึกษาแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าเห็นพื้นหน้ามีสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มให้มันได้น้ำหนัก1 2 3จบมันไม่ใช่ในความเป็นน้ำเนี่ยมันก็มีทฤษฎีมันก็มีหลักการของมันการเขียนของมันอย่าก๊อปในสิ่งที่ตาเห็นอย่างเดียว มีนะครับสไตล์งานเขาเรียกว่าโฟโตรีลิสต์หรือว่าไฮเปอร์รีลิสติกก็เป็นอีกแนวอันนี้เป็นอีกแนวหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับเขาเก่งเพียงแต่ว่าเขาจะเจาะเป็นมุมโคสอัพเลยแล้วก็ตามเลยคือตามเป๊ะเลยอันนี้ก็คืออีกลัทธิหนึ่งแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของเรียลลิสติกถ้าเป็นเรียลลิสติกเนี่ยเรามันมีอะไรที่กว้างมากกว่านั้นมันมีอะไรที่กว้างมากนะแล้วต้องศึกษาครบวงจรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในแต่ละรูปเนี่ยต้องให้แต่ทีหน้าคุยกันนะเสร็จแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วปิดเลยอ่า
พยายามพัฒนาตัวเองครับพัฒนาตัวเองในทุกๆรูปที่เขียนหาข้อบกพร่องมันเพื่อที่จะทำแก้ไขข้อบกพร่องให้มันเป็นข้อดีและที่สวยให้ได้ก็คือค้นหาจุดบกพร่องใช่ครับหาวิธีแก้ไขแล้วพัฒนาตัวเองใช่แล้วก็ศึกษามันให้รู้จริงนะใช่ครับแล้วก็ประมาณว่าคือถ้าเรื่องลอกรูปเนี่ยคือถ้าอยากสร้างสรรค์นะต้องเขียนหรือว่าจะแทรกอะไรไปนอกมากกว่าที่ตาเห็นก็ต้องศึกษาต้องศึกษาต้องรู้เหมือนกันต้องรู้ครับถ้าเขียนอะไรไปแล้วมันไม่ขัดหูขัดตาออกมาให้มันอยู่ด้วยกันได้เป็นเอกภาพเนี่ยสุดท้ายก็เรื่ององค์ประกอบเลยใช่ครับมันหนีไม่พ้นเลยนะศึกษามันต้องศึกษานะยังไงต้องศึกษาแล้วก็งานชิ้นเดี๋ยวนี้ที่เขียนนะส่วนใหญ่ชิ้นใหญ่แค่ไหนที่เป็นมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยน่าจะ 60-90 เซนนะครับ 60-90 เขียนเป็นประจำเลยใช่ครับเห็นมีชิ้นประมาณอันนี้ชิ้นที่อยู่ในนี้รู้เห็นป่ะอ๋อมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรคนไม่เห็นก็ไม่ออก ก็งานอาจารย์จีน่าเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักกันมาเนี่ยไม่มีเหลือเลยสักชิ้นนึงฮะผมไม่เคยเห็นงานที่แบบเขียนแล้วก็ติดบ้านทิ้งไว้อะไรเงี้ยมีคนถามเหมือนกันว่ามีงานชิ้นที่รักที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามว่ามันอยู่กับเราได้นานไหมต้องถามอาจารย์จีน่าว่าตั้งแต่เขียนรูปมามีไหมชิ้นที่แบบอยากเก็บไว้เลยอะไรเงี้ยอยากเก็บไว้เลยเนี่ยก็มีนะครับมีตอนนั้นเขียนสีอะคริลิกอยู่ก็เลยอยากเก็บไว้แต่ทีนี้ก็แบบเวลาเจ้าของแกลลี่เข้ามาบ้านบ่อยๆเขาก็มาแบบมาตื้อเอาหรอมาตื้อแบบกระแซะบ่อยๆคือแย่ๆมาแย่ๆเคียๆบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไอ้เราก็แบบตอนแรกก็พูดตัวเงินที่แบบเราปฏิเสธได้พอหลังๆมาเขาพูดตัวเงินขึ้นมาที่เราปฏิเสธไม่ได้เงี้ยเราก็แบบนะน่าคิดอะไรก็เลยแบ่งกันไปชมมันประมาณไว้เนี่ยอะไรนะครับคนอย่างผมเงินซื้อไม่ได้ถ้าไม่มากพอเอาไว้5บาทประมาณนี้จริงๆเขียนรูปก็คืออย่างกรณีอย่างพี่จีน่าเนี่ยก็คือเขียนรูปเป็นอาชีพเลยครับไม่เลี้ยงชีพด้วยการเขียนรูปครับเพราะฉะนั้นมีบางคนบอกถ้าไม่ขายเนี่ยมันก็ตายไปพร้อมกับเราใช่คืออย่างนี้ก็แบ่งแต่ที่ว่าขายเนี่ยบางทีบางคนอาจจะคิดว่างานคุณค่ามากแล้วไม่ได้จำหน่ายหรือขายออกไปเนี่ยบางทีการขายงานเป็นการที่เราเนี่ยให้คุณค่างานตัวเองไปอีกแบบนึงถ้าเป็นแนวความคิดหนึ่งของผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเห็นคุณค่าเราก็อยากเก็บสะสมไว้นะหรือว่าเก็บมาไว้ประดับที่บ้านมันก็เป็นคุณค่าคนอื่นเห็นก็เห็นคุณค่านะครับถ้ามองอีกแนวนึงถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณค่าก็อยู่กับเรานะคุณค่าแบบนี้ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแนวคิดนะถ้ามีงานที่เก็บไว้แล้วเรารักก็เก็บไว้สำหรับบางคนนะครับแต่มันไม่ได้เรื่องผิดหรือว่าเรื่องที่จะแปลกอะไรนะครับบางคนเก็บก็เก็บบางคนถ้าให้ออกไปได้ก็ออกไปนะครับแต่สำหรับคนที่เขียนเป็นอาชีพส่วนใหญ่นะครับผมแทบจะว่างานติดบ้านแทบไม่มีใช่ถ้าไม่มีกันนะครับก็อยากจะจริงๆเนี่ยพอฟังแล้วอาจจะหน้าหมันไส้นะว่าเอ้ยมันขายรูปดีกันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็ที่มาพามาคุยกับอาจารย์จีน่าก็คือว่าอยากจะให้กำลังใจคนที่ทำงานศิลปะนะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยงานศิลปะเนี่ยมันเขียนแล้วมันก็อยู่ยากแล้วก็รู้สึกว่ามันเขียนไปแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆเชื่อเลยครับอย่างถ้าเราเขียนงานแล้วถึงแล้วมีคุณภาพจริงๆนะดูอาจารย์จีน่าเป็นตัวอย่างเลยนะครับไม่มีชิ้นไหนเนี่ยอยู่ที่บ้านเลยนะครับทุกชิ้นมีเจ้าของหมดเลยถ้านับรูปเนี่ย เดือนนึงเฉลี่ยเขียนกี่รูปเดี๋ยวผมจะคำนวณเป็นปี เดือนนึงเนี่ย
มันอยู่ที่ขนาดด้วยนะขนาดใหญ่ขนาดเล็กถ้าขนาดเล็กเนี่ยเดือนนึงน่าจะได้ครับ5-7ลูกของ5-7ลูกขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยน่าจะได้สัก3ลูกแต่ถ้าใหญ่มากๆเนี่ยก็แค่ลูกเดียวถ้าเป็นเม็ดๆนะครับก็จะได้ประมาณลูกเดียวเมตรคูณ 20เมตรคูณเมตร20ได้ลูก10อะไรประมาณนั้นก็ได้ลูกรูปนึงถ้าเมตรคูณเมตร20เนี่ยปีนึงได้12ลูกนะ12ลูกก็24ล้านนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็ซื้อที่ ไปโน่นน่ะกินหมู่บ้านไปดีเลยอีก2กิโลตรงใกล้ๆนี่เป็นสนามฟุตบอลส่วนตัวของจันจินะนะครับปกติก็เตะคนเดียวนะครับ3ไร่วิ่ง3รอบกันรั้วหนามไว้ใช่ไหมคนเข้าเนี่ยก็เขียนรูปจริงๆก็อย่างที่ดูนะถ้ารูปเมตรเนี่ยเขียนได้12รูปเองนะใช่12รูปก็คิดดูว่าหมู่12รูปเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะไม่เยอะเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่คนจะเอาไปแล้วก็หมดนะครับก็ขายเดือนละลูกก็หมดแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าใครอยากได้คำปรึกษาว่าจะเขียนรูปเป็นอาชีพได้ยังไงแล้วก็อยู่ได้ยังไงเนี่ยถ้าอยากคุยเรื่องนี้ก็ว่างๆก็แวะมาคุยกับอาจารย์จีนะนะครับ อยู่แถวไซน้อยนะครับมาตัวเปล่าอาวุธไม่ต้องนะครับดีขาหน้าไม้ไม่ต้องเอามาอย่างที่อาจารย์บอกนะหิวกับข้าวขนมมานะครับซองกระถิ่นผ้าป่าเอามาด้วยนะช่วยได้ครับช่วยได้นิดหน่อยช่วยได้เอามาได้นะครับแต่ว่าข้างหน้าจะมีซองจดหมายแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับหาเข้าบ้านนะโอเคก็นะวันนี้ก็มาพามาเจอกันคร่าวๆนะครับจริงๆเนี่ยโอมีอะไรเยอะนะอย่างที่บอกต้องถือหมอนถือเสื่อมาเลยนะคุยกันนะครับเราค่อยแบ่งตอนมาคุยกันครั้งหน้านะครับวันนี้ก็เจอกันประมาณคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับสุดท้ายมีอะไรฝากน้องๆหรือคนที่สนใจงานศิลปะงานศิลปะจะรวมจิตใจนะครับงานศิลปะเป็นสิ่งที่จะรวมจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพดูงานศิลปะบ่อยๆเราจะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับอย่างน้อยสุดเรามีความสุขพอเรามีความสุขคนรอบข้างเราก็จะมีความสุขด้วยเพราะว่าตัวเรามีความสุขครับผมเพราะฉะนั้นหัดเข้าใกล้งานศิลปะในแต่ละแขนงได้ทุกแขนงนะครับก็จะดีศิลปะไม่เคยทำร้ายใครใช่ครับมีแต่คนเท่านั้นที่ทำร้ายผลงานศิลปะเฮ้ยมันสวยนักใช่ไหมคือจุดเปลือกขาดตีก็ได้นะครับดนตรีวรรณกรรมภาพยนตร์อะไรพวกนี้เกี่ยวกับศิลปะศาสตร์ทั้งหมดได้มันจะทำให้ชีวิตมีสุนทรียะมากขึ้นสบายใจศิลปะมันทำให้เราเขาเรียกว่าจิตใจนุ่มนวลขึ้นใช่นะแล้วก็มีความละเอียดอ่อนขึ้นนะเพราะศิลปะเป็นเรื่องความรู้สึกนะใช่แล้วเป็นความรู้สึกดีๆด้วยนะควรจะทำตัวสนิทสนมและใกล้ชิดกับศิลปะไว้ใช่แล้วควรจะทำตัวให้มีตังค์แล้วมาซื้องานศิลปะของมาสนับสนุนกันนะครับให้พวกเราอยู่ได้นะครับไม่ต้องไปปลูกผักกินเองแล้วครับอาจารย์จีน่าเคยปลูกผักกินเองมาพักหนึ่งแล้วไม่ใช่เพราะไม่มีตังค์นะครับเพราะอยากลองอยากลองชอบเกษตรกรใช่ชอบเป็นเกษตรกรชอบงานเกษตรกรชอบนะครับใช่แต่ตอนนี้ไล่หน้าบ้านไปไหนไม่ไหวครับจะเราได้ค้นพบได้เรียนรู้ว่าการเป็นเกษตรกรสิ่งที่ชอบมันจะต้องศึกษาเหมือนกันเพราะเวลาปลูกอะไรขึ้นมาแล้วเจอแมลงเจอศัตรูพืชอย่างเงี้ยมันกินของเราหมดไงครับแล้วเราแบบเราไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงเพราะว่าอาจารย์จีน่าเป็นเกษตรกรไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะอาจารย์จีน่าเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องที่ทำมากเลยถ้าสนใจเรื่องไหนนะก็ต้องศึกษาค้นคว้าคิดดูว่าถ้าสนใจเรื่องเกษตรกรนะผมว่าไม่ได้เขียนรูปแน่นอนต้องวางภูการแล้วก็ไปค้นคว้าแค่แมลงมากัดใบไม้นี่ผมว่าเป็นเรื่องที่แบบนอนไม่หลับเลยใช่ใช่ใช่ไหมคือมันกำลังจะงาม
แล้วก็เราจะเก็บขายได้ไงครับแล้วมันมากินมันหิวอะไรนักหนาผมว่ามันกินให้หมดทั้งหมดอ่ะดีแล้วจะได้กลับมาเขียนรูปดีกว่าตอนนี้ก็อาชีพนั้นหายไปแล้วนะหายแล้วครับโอเคทุกคนสบายใจได้นะกลับมาเขียนรูปแล้วโอเคนะเรามาเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันตอนหน้าถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอบคุณสำหรับการนะติดตามชมนะครับแล้วก็นะให้กำลังใจกันนะครับแล้วถ้าอยากให้ทำคลิปดีๆออกมาอีกก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะให้ด้วยนะครับคือไม่ต้องใช้เงินใช้ทองในการซื้อหานะครับคือกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะเพราะงานศิลปะเนี่ยเราทำด้วยความรู้สึกด้วยใจนะครับสุดท้ายเราต้องขายงานศิลปะเพื่อเอาเงินมากินข้าวนะครับแต่อันนั้นมันเป็นประเด็นที่สองครับนะประเด็นแรกคือเรื่องของความรู้สึกก่อนนะเราทำเพราะมีใจรักมีความสุขอย่างที่ทำไลค์ทำอะไรเงี้ยก็คือออกไปหาทุกคนแล้วทุกคนรู้สึกว่าได้รับความรู้ได้มุมมองได้เจอกันได้รู้จักกันเนี่ยก็เป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นเรื่องของจิตใจนะครับก็ทำให้เราในอยู่ต่อแล้วก็ทำคลิปหรือว่าทำการเจอกันในการไลฟ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็เอาไว้แค่นี้นะครั้งหน้าเจอกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม